สวัสดีครับครูสเฟิงนะครับและนี่คือ Devil Tree Challenge Rift Challenge ที่185ของเซิร์ฟเวอร์ยุโรปนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับและนี่คือ Challenge Rift แรกของปีนะฮะโอเคเราอยู่กับ Barbarian นะดูจากชุดแล้วเนี่ย Horde of the 90 Savage แน่นอนนี่มันสัปดาห์ของ Horde of the 90 Savage ของ Frenzy Build หรือไงเนี่ยเพราะว่าอีก2เซิร์ฟเวอร์ที่เหลือนี่ทั้งอเมริกากับเอเชียก็เหมือนกันหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบิวกันนะฮะโอเคมาฟิวรี่ขึ้นเร็วได้ไงUnforgiving ก็ไม่มีเดียวอ๋อโอเคนะฮะเรามีเซตบอลคาทอสโอ๊ตนะครับเซตโบนัส2ชิ้นนะครับ increase fury generation 15นะฮะเมื่อกี้ที่เด้งขึ้นรัวๆนั่นเองอย่างนี้นี่เองแต่ว่าเราไม่มีเวอร์วินพองั้นตัดเรื่องนี้ทิ้งไปเลยบิวนี้ไม่น่าใช้ไม่มีด้วยจริงด้วยโอเคครับมาดูที่ความสามารถเซตหลักของเราตัวเซต Heart of the 90 Savage นะครับเซตโบนัส2ชิ้นนะครับdouble effectiveness เพิ่มเอฟเฟคของสกิลชาร์ดนะครับ2เท่าซึ่งสกิลชาร์ดก็จะมี threatening shout มี battle rage แล้วก็มี war cry 3สกิลนะฮะและศัตรูที่โดน fear frozen หรือ stun ได้รับดาเมจขึ้น2เท่านอกจากนี้เซตโบนัส4ชิ้นนะครับแต่ละสแต็กของ Frenzy จะได้ reduce damage taken 60% และ Frenzy จะอยู่นานขึ้น2เท่ายืดเวลาไปเท่าตัวนะฮะเซตโบนัส6ชิ้น Frenzy deal 1000% damage ต่อสแต็กเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าต้องเน้นใส่ Frenzy แล้วล่ะฮะเพื่อที่จะแบบรักษาสแต็กไว้รวมถึงความแรงด้วยโอเคเรามาดูของอย่างอื่นเมื่อกี้เราพูดถึงบาคาทอสโอ๊ตแล้วก็ฮอตออฟเดอะไนตี้เซเวอร์เอชแล้วเรามีนี่อันดิสพุทแชมเปียนเฟรนซี่ได้ทุกรูนนะฮะและดีลดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยโอ้ว้าวได้ทั้งแรงขึ้นทั้งโอ้เยอะแยะเลยโอเคนี่เป็นของอามัสเลยที่ควรมีแล้วเราก็มี convention of elements นะครับธาตุเดี๋ยวเราดูก่อนว่าธาตุอะไรธาตุไฟมานิแอคโอเคงั้นคงยึดธาตุไฟเป็นหลักแต่เราคงไม่ได้เมนชั่นตรงนี้เท่าไหร่อ่ะเอาเป็นว่ารู้ๆกันก็แล้วกันต่อไป embrace of cetron primary skill heal แปลว่าฟื้นเลือดเร็วแสดงว่าน่าจะบางพอตัวพอดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมีแค่นี่ช่วย Band of Might Furious Charge Ground Storm หรือ Leap ทำให้ได้ 80% Reduce Damage ซึ่งดูจากบิวตรงนี้แล้วนี่เรามีแค่ Furious Charge เท่านั้น Merciless Assault แสดงว่าต้องเน้นการพุ่งเข้าไปในกลางดงมอนเพราะว่าใช้เวลาในการชาร์จ10วินาทีนะฮะและทุกตัวที่โดนชาร์จจะลด Furious Charge ลดคู่ดาวของ Furious Charge นะฮะโอเคต้องชาร์จให้เก่งเข้าไว้แล้วจะได้ Active ตัว Band of Might ตลอดเวลาเรามีที่เหลือเป็นเกี่ยวกับ Offensive หมดเลย Depth Digger นะฮะ Primary Skill Deal 100% Additional Damage ครับแรงขึ้นเท่าตัวมีโอคิปเปอร์ที่ primary skill ตีเร็วขึ้น 50% และดีลดาเมจเพิ่มขึ้นโอ้นี่แปลว่านี่ตรงนี้ก็ 50% แล้วนะตรงนี้ก็ได้ทุกรูนน่าจะเร็วขึ้นอีกไม่รู้เหมือนกันนะและอันนี้ Bastion Revere หลังจาก modify ใหม่นะฮะเพิ่ม stack เป็น10 stack และจะยืดเวลาของ stack ไปแต่ละ stack ไปอีกนอกจากนี้ยัง split damage ระหว่างศัตรูที่อยู่ใน15ยาร์ดได้ด้วย
และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือนี่มีการใส่ Set Endless Walk ด้วยซึ่งผมมองว่าเขาไม่ได้เอามาเพิ่ม Attack นะเขาเอามาเพิ่ม Reduce Damage เป็นหลักเพราะว่าด้วยความที่เซตเนี้ยมันค่อนข้างวิ่งเข้าหาเร็วไงมันวิ่งใส่มอนอย่างเดียวเลยมันทำให้ไม่มีโอกาสที่จะยืนฟันสักเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะในเรื่องของแบบความทนทานอะไรอย่างนี้ต้องดูกันไปฮะโอเคเรามาว่าเรื่องของไอเทมกับคิวจบแล้วเนอะมาว่าเรื่องสกิลใช้ Frenzy Maniac นะฮะอันนี้ทุกคนใช้กันหมดเลยเหมือนเป็นเมตาเลยมี Furious Charge Merciless Assault นะครับคูลดาวน์10วิแต่ว่าทุกครั้งที่ชาร์จใส่ศัตรูผ่านศัตรูไปเนี่ยจะได้ลดคูลดาวน์แปลว่าน่าจะชาร์จน่าจะตัวหนึ่งตกประมาณวินึงอ่ะน่าจะใช่แหละเพราะงั้นชาร์จ10ตัวก็ได้วนครบรอบกับมาใหม่พอดีมี Warcry Veteran Warning นะครับเพิ่ม Dot Chance มี Threatening Shout Falter ซึ่งทำให้ศัตรูติดเฟียแล้วโดน Damage เพิ่มขึ้นมีมานี่ก่อน Button Rage Bloodshed นะฮะเพิ่ม Crit Chance จะว่าไงดีอะเหมือนถ้าจะไม่ผิดว่ารูนนี้นี่ถ้าฆ่ามอนแล้วมันจะระเบิดมอนใกล้ๆด้วยใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็มี Wrath of the Berserker นะครับ Insanity เพิ่ม Increase Damage แปลว่าเน้น Damage เลยบิลนี้เน้น Damage และ Heal เร็วไม่เน้น Reduce Damage เท่าไหร่เรามี Boon of Bel'Kathos นะครับลด Wrath of the Berserker 30วินาทีมี Ruthless โจมตีแรงเพิ่มขึ้น 40% กับศัตรูที่เลือดต่ำกว่า 30% มี Berserker Rage นะครับถ้า Fury เต็มหรือใกล้เต็ม Deal Damage เพิ่มขึ้น 25% ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ใส่ Set Bel'Kathos Oath นะฮะเพราะว่า Generate Fury เยอะมากและ Nerve of Steel นะฮะกันตายนั่นเองโอเคน่าจะเน้นใส่และอาจจะบางยิ่งกว่าของเซิร์ฟเวอร์เอเชียซะอีกนะผมว่าเป็นไปได้แต่ผมว่าน่าจะง่ายนะสัปดาห์นี้น่าจะง่ายหมดเลยบัฟอะไรได้บัฟหมดฮะจังหวะนี้โอเคครับเปิดมาถ้าเจอหน้าใครก็ควิดได้เลยโอ้โหมาติดอะไรตรงนี้อย่าทำให้เราติดอย่ามาสตักเราอย่าหยุดเราสับโอ้โหเหมือนต้องใช้แมปเมโมไรซ์ด้วยปะต้องจำแผนที่ด้วยทั้งนั้นอะเพราะว่าดูทรงแล้วมันน่าจะติดอะไรเยอะอยู่แต่เรื่องดาเมจไม่มีปัญหาฮะเหมือนจะชิลเลยอุ้ยมีสปีดมาเซโอ้โหชนยับจ้ะอุ้ยไม่โดนชนไม่โดนชิพยายามชนให้ได้เยอะฮะฟันยับมีชิวถ้ามีชิวก็สบายใจแล้วครับลุยโลดโอ้โหเวลาเหลือเฟือน่าจะเป็นเซตที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าเล่นดีๆไม่ใช่บอกว่าเซตที่ง่ายที่สุดดิน่าจะเป็นริฟที่ง่ายที่สุดในบรรดา3เซิร์ฟแล้วริฟมารัวเวลาเหลือเป็นนาทีอ่ะเกือบ2นาทีแล้วเนี่ยพยายามใช้ Furious Charge เข้าไว้นะครับทุกที่ทุกคราวที่มีโอกาสวิเมื่อกี้เหมือนเห็นนั่นไงจะเอ๋
โอเคอย่าพลาดอีลิตนะฮะเกือบพลาดแล้วพยายามรักษาสแต็กไว้ครับเหมือนทุกเซิร์ฟเวอร์ที่ผ่านมาน่าจะซีเรียสกว่าเพราะว่าผมว่าอันนี้น่าจะบางอุ้ยไม่โดนอีกเรียงลำดับการฆ่าดีๆฮะว่าตัวไหนสมควรฆ่าก่อนฆ่าหลังอุ้ยตันเหรอเนี่ยชี้บึม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 หูสองอิลิทสองอิลิทยิ้มเลยเกิดแน่ๆตรงเนี้ยชั้นเนี้ยโอเคปะมันอีซี่จังแฮะอีซี่มากๆโอเคครับก็นั่นแหละรักษาสแต็กแล้วก็ถ้าจะเอาในส่วนของReduce Damage Reduction นะฮะก็ Furious Charge กับ Band of Might จะช่วยได้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรคือถ้าคุณกดคลิกซ้ายมันก็ดีลแล้วอะทุกอย่างก็จบแล้วง่ายมากเลยอ๋อในนี้มีนี่ด้วย Simplicity Strange มันช่วยฮิลได้เยอะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของสัปดาห์นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เมื่อ Sanctuary ต้องการนะครับสวัสดีครับ